รัก1ได้ถึง2เปิดอกคนดังรักหวานกับพ่อไม้ต้องบอกเลยนะครับว่ารักเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อไม่สนสถานะถึงฝ่ายชายจะเคยผ่านงานแต่งงานมีลูกมาแล้วแต่พวกเธอก็ยินดีเริ่มต้นใหม่สร้างปัจจุบันที่สวยงามไปด้วยกันจะมีใครบ้างนั้นไปชมกันเลยครับคนที่6ซูซี่สุศิราหัวใจกลับมาอิ่มฟูนะครับกลายเป็นสีชมพูอีกครั้งเปิดตัวหวานใจหนุ่มหล่อเดนิสมูริโลดีกรีนักฟุตบอลชาวบราซิลของทีมชลบุรี FC กลางงานฉลองวันคล้ายวันเกิดวัย35ปีของซูซี่ถือว่าเป็นของขวัญที่ดีต่อใจมากๆครับได้ทั้งผู้และก็ลูกชายอีก2คนโดยคนโตอายุ8ขวบส่วนคนเล็กอายุ5ขวบเห็นแซ่บแบบนี้บอกเลยนะครับว่าโหมดแดดดี้เดนิสก็อุ่นสุดๆเป็นแฟมิลี่แมนที่น่าเลิฟมากๆครับคนที่5แก้วกรวีนางเอกอินเตอร์หวานใจคนใหม่ของพิธีกรหนุ่มพ่อไม้ลูก2อย่างจอห์นวินอยู่ครับไม่ได้เคมีเข้ากับจอห์นเพียงคนเดียวแต่แก้วยังเข้ากับลูกๆของจอห์นน้องวิลเลียมและน้องไรอันได้เป็นอย่างดีครับมีโมเมนต์น่ารักแท็กทีมทำกิจกรรมร่วมกันอยู่บ่อยๆล่าสุดก็พาเด็กๆไปปล่อยพลังเล่นสวนสนุกเรียกได้ว่าเดทกับพ่อไม้ก็จะประมาณนี้อาจจะไม่โรแมนติกแต่ว่าอบอุ่นฟิลแฟมิลี่ไปอีกครับคนที่4เบลคณิษฐาภรรยาของนักร้องลูกทุ่งอินดี้ก้องห้วยไร่รับได้แม้ว่าก้องนั้นจะเคยจดทะเบียนสมรสและมีลูกมาตั้งแต่อายุ20ต้นๆนะครับแต่เธอก็ให้โอกาสเขาได้สร้างครอบครัวใหม่ด้วยกันจนมีลูกๆที่น่ารักได้แก่น้องไข่เจียวน้องกระเพราเข้ามาเป็นโซ่ทองคล้องใจพร้อมทั้งส่งเสียเลี้ยงดูลูกติดอีก2คนที่เกิดจากอดีตภรรยาอย่างน้องปิ๊งและน้องปลื้มสอนให้พี่น้องรักกันครับคนที่3อุ้มลักขณานักแสดงสาวสุดเซ็กซี่ตกหลุมรักพ่อไม้ลูก1บอลกฤษณะแพ้ทางความอบอุ่นและจริงใจของเขาครับเพราะว่าบอลนั้นไม่เคยปิดบังเรื่องของน้องการ์ตูนลูกสาวแถมยังพามาร่วมโต๊ะดินเนอร์ด้วยกันจนอุ้มและน้องการ์ตูนสนิทกันมากๆทุกวันนี้ถึงอุ้มจะมีน้องดิสนีย์เป็นลูกสาวเพิ่มมานะครับแต่ความรักที่มีต่อการ์ตูนก็เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนครับโดยการ์ตูนนั้นก็รับบทเป็นพี่สาวช่วยคุณแม่เลี้ยงน้องด้วยน่ารักจริงๆคนที่2ลีนาตาลีครองหัวใจพ่อไม้ฟลุ๊กเกิร์กพลมานานกว่า10ปีนะครับตั้งแต่น้องอาชิลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของฝ่ายชายยังตัวเล็กนิดเดียวไปไหนมาไหนก็ไปด้วยกันครับตัวติดกันอย่างกับปลาท่องโกจนปัจจุบันน้องอาชิโตเป็นหนุ่มหล่อแล้วด้านแม่ลีเองก็มีลูกสาวตัวน้อยนาตาชาเข้ามาเป็นสมาชิกเพิ่มครับทำเอาพี่ชายหลงน้องสุดขั้วถึงกับบินตามไปหากันที่ต่างประเทศกลายเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบมากๆครับคนที่1ตั๊กสิริพรภรรยาคู่ชีวิตนุ้ยเฉินยิ้มหลายคนไม่เคยรู้มานะครับว่านอกจากน้องภูแล้วนุ้ยยังมีลูกติดอีก3คนด้วยกันซึ่งโตเป็นหนุ่มเป็นสาวกันหมดแล้วแหละครับโดยตั๊กก็ดูแลสมาชิกทุกคนในครอบครัวอย่างเท่าเทียมกันไม่ให้เด็กๆรู้สึกว่าขาดหายหรือว่าเป็นส่วนเกินทำหน้าที่สีภรรยาได้อย่างยอดเยี่ยมจนนุ้ยสามียังเอ่ยปากชมในความเป็นแม่ของตั๊กบอกได้คำเดียวครับว่าจิตใจของเธอนั้นกว้างอย่างกับมหาสมุทรเลยแหละครับ